กรมตำรวจจะต้องแต่งตั้งกรรมการสอบสวนอันนี้สำคัญสอบสวนหาความผิดแล้วถ้าเกิดการกระทำผิดของพี่โจ้เมื่อโดนเรื่องนี้ทางกฎให้พักรายการให้ออกรายการไปก่อนเขาจะเป็นคู่ชิงในการเป็นผบ.ตร.ไม่ได้พูดอีกฝ่ายหนึ่งในการต่อสู้และอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีแบบนี้เหมือนกันดังนั้นบิ๊กโจ๊กก็ต้องมาทำตัวนี้ตอนนี้บิ๊กโจ๊กพอถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วสิ่งที่จะต้องถูกดำเนินการก็คือ1จะต้องรายงานตัวต้องคดีบิ๊กโจ๊กต้องรายงานตัวต้องคดีว่าผมเนี่ยถูกกล่าวหาว่าถูกกระทำความผิดกรมตำรวจจะต้องแต่งตั้งกรรมการสอบสวนครับอันนี้สำคัญสอบสวนหาความผิดแล้วถ้าเกิดการกระทำผิดของบิ๊กโจ๊กเป็นร้ายแรงก็ให้พักราชการหรือออกราชการไว้ก่อนอันนี้แหละที่ทุกคนเขากลัวกันเพราะถึงอยากจะให้เอาสำนวนอันนี้ไปส่งปปช.เพราะจะดึงเวลายืดเวลาในการต่อสู้อะไรก็ว่าไปมันสำคัญตรงนี้งั้นบิ๊กโจ๊กจะถูกตรงนี้ซึ่งที่ท่านบิ๊กโจ๊กจะโดนก็คือเรื่องนี้ครับแล้วเมื่อโดนเรื่องนี้ถ้ากดให้พักรายการให้ออกรายการไว้ก่อนเขาจะเป็นคู่ชิงในการเป็นผบ.ตร.ไม่ได้อันนี้มันสำคัญตอนนี้มาอีกฝ่ายหนึ่งผมจะพูดไปเอาข้างใครอยู่แล้วมาอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าคดีมีทนายตั้มนะครับว่าสิ่งมีคดีอีกคดีหนึ่งมีเส้นทางการเงินถึงผบ.ตร.ต่อครอบครัวของปตร.ต.ทนายตั้มจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอาละตอนนี้เองตำรวจก็ต้องทำการสืบสวนสอบสวนแบบที่ดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กเช่นเดียวกันแต่ถ้ามีหลักฐานว่าบิ๊กต่อหรือครอบครัวกระทำความผิดเขาก็ไปขออนุมัติศาลออกหมายจับหรือออกหมายเรียกเช่นเดียวกันพอมาก็ถูกแจ้งข้อหาเช่นเดียวกันก็ถูกรายงานตั้งตัวคดีเดียวกันก็สอบสวนให้ออกหรือพักอะไรกันเช่นเดียวกันนั้น2คดีนี่แบบเดียวกันแต่คนไหนมาก่อนมาหลังเท่านั้นเองครับไม่ต้องตกใจใครกระทำผิดโดนทั้งคู่ดีแล้วองค์กรตำรวจจะได้ดีขึ้นนั้นไม่ต้องไปอยู่ข้างใครพวกเราชาวบ้านอยู่กลางๆฟังไปให้เป็นประโยชน์นะครับกรรมเป็นเครื่องชี้ชะตาใครทำกรรมไว้ก็ว่าไปแทนนั้นลงเครียดแทน FC เครียดแทนเชียร์หนุ่มเชียร์นี่อย่าไปเลยครับเอาความจริงเข้ามาไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ